อย่างของสิ่งมีชีวิตที่มีวัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยมี3ระยะช่วยครูนิดนึงมีอะไรบ้างได้แก่พวกไก่เนาะจิ้งโจกงูปลากบเต่าตะกั่วแตนแล้วก็แมลงสาบนั่นเองค่ะครูขอหยิบมา1ชนิดได้ไหมคะขอเป็นกบละกันกบคางคกนะพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกพวกนี้นะคะจะมีวงชีวิตเป็นยังไงแน่นอนเริ่มต้นเขาวางไข่วางไข่ที่ไหนวางไข่ในน้ำนะคะซึ่งไข่นั้นเนี่ยก็คือเป็นระยะที่เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียก็คือเซลล์ไข่กับอสุจิเนี่ยรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาผ่านไปตามวงชีวิตไข่เหล่านั้นฟักตัวเป็นตัวอ่อนซึ่งของกบเนี่ยก็คือลูกออสจากนั้นลูกออสเนี่ยนะคะก็จะมีการพัฒนาก็คือมีขานะคะขาหน้าแล้วก็ขาหลังแล้วก็มีหางที่หดสั้นนะคะกลับเข้าไปนะแล้วก็กลายไปเป็นตัวเต็มวัยก็คือเป็นกบเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีการสืบพันธุ์นะคะกลับมาเป็นวงชีวิตเหมือนเดิมอีกนั่นเองค่ะ